ันนี้ยายเอียจะพามาทำสาคูไส้กุ้งแล้วก็เห็ดหอมนะคะห่อแบบนี้นะคะทำมือห่อแบบนี้นะคะแล้วก็เอานิ้วโป้งของเรากดลงไปให้มันเป็นหลุมตรงกลางนะคะแล้วข้าวก็จะมาปั่นใส่เขากลมๆเล็กน้อยนะคะข้าวก็จะเอาลูกไปน้ำเดียวเนาะนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือสีขาวนะคะพี่น้องแซ่บจะบอกเลยสวัสดีค่ะยายเอียดอู้ก็อู้ไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาทำสาคูไส้กุ้งแล้วก็เห็ดหอมนะคะนี่นะคะมีอะไรบ้างนะคะในจานนี้มีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือกุ้งเนาะกุ้งนะคะต่อมาก็คือหัวปักกาหรือหัวไชเท้านะคะยายซื้อมาเป็นหัวนะคะแล้วก็มาล้างดีๆแล้วก็มาสับนะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็เห็ดหอมที่ขาดไม่ได้ก็คือถั่วลิสงคั่วนะคะถั่วลิสงคั่วเนาะนะคะเราจะมาผัดทุกอย่างรวมกันนะคะโดยใส่เครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือตำพริกไทยครับรากผักชีใส่กันนะคะตำใส่กันด้วยพี่น้องนะคะตำใส่กันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเอามาใส่กับเครื่องข้างบนนี้นะคะก็คือกุ้งกับอุปกรณ์ข้างบนนี้นะคะแล้วก็เครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็ขาดไม่ได้ก็คือเกลือเนาะเกลือนะคะเกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บผงปรุงรสน้ำตาลนะคะอันนี้ก็คือกระเทียมนะพี่น้องเนาะเขาตำไว้เพื่อเขาจะเกี่ยวเองนะคะเราจะเกี่ยวเองโดยการที่เราจะเกี่ยวเองให้หอมๆนะคะเพราะว่าเราจะทำสาคูไส้กุ้งเห็ดหอมนะพี่น้องเนาะนะคะนี่ก็คือเม็ดสาคูนะคะนี่ก็คือเม็ดสาคูนะคะยายจะทำเป็น2สีนะคะยายจะทำสีขาวกับสีน้ำอัญชันนะคะสีอัญชันธรรมชาติเราเนาะนะคะยายมาจากสวนของเรานะคะนี่นะคะทุกอย่างที่อยู่บนเตียงตัวนี้ก็คือมาจากสวนทั้งนั้นเด้อพี่น้องเด้อนะคะอันนี้ก็คือกิเลสนะคะอันนี้ก็คืออัญชันนะคะใบเตยยายก็ปลูกนะคะผักนี่ก็ซื้อมาจากตลาดนิดหน่อยนะพี่น้องเนาะก็คือกล้วยจากสวนของเฮานะคะแล้วก็คือมะกรูดก็จากสวนมะนาวก็จากสวนนะคะข้าวโพดก็ซื้อมาอันนี้ประกอบด้วยพี่น้องประกอบนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะอันนี้ก็คือแตงไทยว่าเข้าเห็ดของหวานกินกับพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมไปกับยายนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็มาจากสวนด้วยพี่น้องนะคะเก็บอุ่นเสาร์นี่นะคะเนาะนะคะยายจะพามาทำสาคูไส้กุ้งเห็ดหอมนะคะนะคะสวัสดีค่ะต่อไปยายก็จะพามาขัวใส่ด้วยพี่น้องก็เอิ้นว่าขัวใส่นะคะคั่วทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเนาะโดยใส่เครื่องปรุงที่ยายบอกไปนะคะเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันนะคะใส่ลงไปเลยใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะรวมกันเลยนะคะเพราะกับผมมาคนใส่เครื่องปรุงนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วเราก็จะมาต้นไปขัวไปให้ข้าวเหนียวนะคะพี่น้องนะคะเพื่อนขัวใส่เนาะเพื่อนขัวใส่นะคะเขาเรียกว่าขัวไส้ขนมนะคะเนาะขัวไส้ขนมสาคูไส้กุ้งนะคะเนาะพี่น้องนะคะยายก็จะมาคนทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้นะคะนี่นะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้นะคะเนาะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะมาใส่ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสลงไปนะคะบนหัวจึงเติมด้วยพี่น้องด้วยค่อยๆเติมนะคะค่อยๆเติมลงไปนะคะไม่ต้องเติมครั้งเดียวนะคะเอากระกะเอานะพี่น้องเนาะเอาข้อนวดจะเกลือน้ำนะคะนะคะแล้วก็น้ำตาลเนาะพี่น้องเนาะนะคะน้ำตาลด้วยนะคะนะคะน้ำตาลเท่ากับค่อยๆใส่นะคะนี่ค่ะการคิดด้วยนะคะอย่างเราจะเอาสมุนไปเลยนะคะเนาะเขาสิมากข้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้กระเทียมกระเทียมพริกไทยนะคะนะคะนี่ค่ะกระเทียมพริกไทยด้วยพี่น้องเด้อนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เขาใกล้จะสุกแล้วพี่น้องเนาะยายสิมาขัวไปเรื่อยๆนะคะให้เขาเหนียวนะคะให้เขากอดกันเหนียวๆพี่น้องเนาะเขาเรียกใส่ขนมด้วยพี่น้องเด้อยังมีนะคะ
ตามชมนะคะต่อไปยายก็จะพามาแช่นะคะยายจะพามาแช่มิกซ์สักครู่ใส่ครับน้ำมันชั่นที่เขาต้มใบแล้วนี่นะคะเราจะแช่ก่อนนะคะเราถึงจะลวกนะพี่น้องเนาะแช่ให้ตุ่มตัวนะคะตัวแช่ให้ตัวนิดนึงนะคะแช่ให้ตุ่มตัวนิดนึงให้เขาอิ่มน้ำนะคะให้เขากินน้ำเนาะนะแช่ให้ตุ่มตัวนิดนึงนะคะนี่นะคะแช่ให้ตัวแป้งนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะนะคะก็รอให้เขาอิ่มน้ำนะคะนี่นะคะรอให้เขาอิ่มน้ำนะคะพี่ขาวก็เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพามาแช่นะคะให้เขาอิ่มน้ำสักหน่อยนะคะไม่ต้องค่อยๆใส่ทีละหน่อยเล็กน้องเด้อนะคะอย่าใส่หลายนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าเขาจะอิ่มน้ำเกินไปแล้วก็มันจะทำให้เราปั้นยากนะคะเขาสิเฮ็ดให้อิ่มน้ำพอประมาณนะคะไม่ให้ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาอิ่มน้ำนะพี่น้องเนาะอยากจะทำเป็น2 สีนะคะสีอัญชันกับสีขาวนะคะเนาะพี่น้องนะคะตอนนี้เขากำลังจะอิ่มน้ำนะคะเดี๋ยวญาติสิพามาลวกนะคะลวกเม็ดสาคูที่จะทำสาคูไส้กุ้งเห็ดหอมนะพี่น้องเนาะนะคะดูไปกับยายนะคะใส่กันแล้วเด้อพี่น้องนะคะใส่ขนมเสร็จแล้วเราจะมาปั้นเป็นก้อนๆไว้นะคะคอยติดตามชมนะคะนี่นะคะมันหอมแล้วนะเด้อพี่น้องนะคะยายจะมาลวกยายจะพามาลวกเม็ดสาคูนะคะยายจะพามาลวกนะคะเราจะไม่ต้องใส่หลายนะคะทยอยใส่นะคะพี่น้องนะคะจะกระหนวดกระน่ำนะคะเดี๋ยวที่เราใส่น้ำร้อนนะคะพี่น้องนะคะใส่น้ำร้อนหนวดนะคะมันจะเกิดเป็นก้อนนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมไปกับยายนะคะว่าเขาจะเป็นก้อนไหมนะคะมาดูนะคะนะคะสีม่วงก็เหมือนกันนะคะลวกน้ำร้อนด้วยพี่น้องนะคะหอนจะน้อยนะคะลงจะนิดนึงนะคะแล้วก็นวดเขานะคะเหมือนเขาเป็นก้อนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เขาเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะนะคะไปดูชมนะคะสวัสดีค่ะยายเอียดมาแล้วนะคะมาวันนี้ญาติพามาปั่นขนมนะคะนี่ก็คือไส้สาคูไส้กุ้งของเราไส้กุ้งเห็ดหอมนะคะนี่ค่ะอร่อยมากเลยหอมพี่น้องหอมตลบอบอวนเลยนะคะมาเอาไปยายก็จะพามาปั่นด้วยพี่น้องเด้อนะคะนะคะปั่นสาคูไส้กุ้งกันนะคะนี่นะคะนี่ก็ยายก็ทาน้ำมันแล้วนะคะทาน้ำมันเรียบร้อยนะคะเนาะพร้อมจะนึ่งนะคะมาจะมาปั่นกันนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะทำมือห่อๆนะคะทำมือห่อๆนะคะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปนะคะใส่ลงไปเนาะนะคะใส่ลงไปใส่เยอะนะคะใส่เยอะๆเรากินเองน้องเนาะให้กินเองนะคะเฮาใส่หลายบ่เป็นหยังนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือซักกูใส่กุ้งนะคะนี่นะคะเฮาก็จะปั่นไปเรื่อยๆคือพี่น้องเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะใส่แบบนี้นะคะก็จะมาห่อเขานะคะเนาะพี่น้องนะคะนี่ค่ะทำมือเบาๆนะคะทำมือเบาๆนะคะทำมือเบาๆนะคะเราก็จะได้ลูกสาคูแบบนี้นะคะสาคูไส้กุ้งเห็ดหอมยายจะทำ2 สีนะคะยายจะทำสีอัญชันด้วยเดี๋ยวมาติดตามชมนะคะตอนที่เขายายปั้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนยายเอียดมาเองยายเอียดมาเองนี่ค่ะเสร็จแล้ว1-3 ลูกแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็เอามาปั่นเฮ็ดมือห่อๆแบบนี้นะคะทำมือห่อๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอานิ้วโป้งของเรากดลงไปให้มันเป็นหลุมตรงกลางนะคะค่ะแล้วเขาก็จะมาปั่นใส่เขากลมๆเล็กน้อยนะคะเขาก็จะเอาลงไปน้องพี่น้องเนาะค่ะก็จะเอาใส่เขาลงไปนะคะทำมือเบาๆนะคะนี่นะคะปิดปากนะคะปิดปากตะกูเรานะคะนี่เสร็จแล้วพี่น้องนะคะเนาะยายทำอีกลูกนึงนะคะทำนี่ดูเป็นตัวอย่างนะคะนี่นะคะนี่มือห่อๆได้พี่น้องเลยนะคะเขาก็เอาใส่ขนมมาใส่นะคะปั่นอีกก็จะน้อยแน่นๆนะคะขอมาใส่ในพี่น้องเนาะแตะหนามไปน้ำนะคะเขาแตะหนามไปน้ำนะคะจะบดติดมือนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายปั้นเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะคะ
ปฏิจำชมนะคะแล้วนะคะขนมของเรานะคะสาคูไส้ยึดกุ้งเห็ดหอมเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือสีขาวนะคะสีขาวนะคะขนมแซ่บที่หยอกบอกเลยนะคะที่หยอกบอกเลยนะคะอันนี้สีอันชันนะคะพี่น้องนะคะเนาะนะคะอร่อยมากเลยนะคะเนาะอยากให้มาชิมด้วยกันจังเลยอร่อยมากเลยนะคะเห็ดเบิ่งร่องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อร่องเห็ดร่องชิมเบิ่งนะคะเนาะนะคะยายก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่เข้ามาดูมารับชมนะคะยังไงก็ยายเอกก็ขอฝากกดใจกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามไว้อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆๆแต่กระจริงๆหรือเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะมาซิมกับยายนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะวันนี้ทั้งวันนะคะทำคลิปนี่แหละนะคะของแซ่บของแซ่บของแซ่บนะคะสาคูไส้กุ้งเห็ดหอมนะคะนี่นะคะมากินน้ำยายนะคะยายขอบคุณมากเลยค่ะเอ้ยแต่งตัวงามได้หมื่นนะคะขอบคุณค่ะฝอนใช้ยักษ์บาดกันพี่น้องนะคะฝอนใช้ยักษ์บาดกันค่ะมวลหลายมวลหลายเห็ดไปนั่งฝอนไปนั่งเปิดที่ฟังนั่งที่แถวเลออาหารจะอร่อยคนก็อารมณ์ดีอาหารก็อร่อยนะคะขอบคุณค่ะ